สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่หลงไหลนะครับชื่นชอบในด้านตู้ลำโพงนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับเจ้าเอฟฮอนนะครับตู้เอฟฮอนนะครับสำหรับคนที่นิยมเสียงที่เสียงใหญ่ๆแน่นๆนะครับเสียงใหญ่ๆแน่นๆเขาแหละเอฟฮอนนะครับหลายๆเจ้านะครับหลายๆคนนะครับบอกว่าจบที่เอฟฮอนแต่จริงๆแล้วถ้าต้องการเสียงที่ดุดันและก็กระแทกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เขาก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าคนไปเล่นเทอร์โบกันเยอะแยะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะเอาเทอร์โบมาโดยเฉพาะบางเจ้าที่เป็นยุคแรกๆแล้วก็เจ้าใหญ่อย่างเช่น Vortex นะครับเขาก็นิยมทำตู้เทอร์โบออกมาหลายขนาดนะครับทั้ง18นิ้วแล้วก็21นิ้วนี่นะครับเรามาดูเจ้าลูกหมูนะครับผมมันเรียกว่าลูกหมูนะครับเพราะมันตัวยาวๆนะครับแต่หน้าสั้นๆเตี้ยๆนะครับความสูงก็ไม่เกิน60นะครับเราจะมาดูสูตรนะครับหลายๆสูตรนะครับของ Fhorn นะครับ Fhorn 18เนี่ยบางสูตรก็สูง70กว้าง50นะครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีเขามีของทิกเกอร์นะครับของทางไอ้เพจทิกเกอร์นะครับออกมาหลายเวอร์ชันนะครับอย่างเช่นตัวนี้เวอร์ชัน2นะครับแล้วก็มาเวอร์ชัน4นะครับคือจะเห็นว่าความสูงของเขาจะไม่สูงมากนะครับสูงแค่64อย่างเงี้ยซึ่งผมเองก็นิยมนะครับว่ามาตรฐาน64นี่เป็นมาตรฐานของผมเลยนะครับสำหรับความสูงของตู้ลำโพงผมว่ามันไม่สูงมากนะครับแต่ Fhorn เนี่ยเขาจะมีข้อที่หลายๆคนตำหนินะครับคือความลึกนะครับความลึกโดยมากแล้ว Fhorn เนี่ยเขาจะนิยมใช้ที่1เมตรนะครับ100เซนนะครับขนาดของสูตรของผมเองเนี่ย90เซนนะครับ90เซนคือผมจะลดเสียงที่มันอึ้งลงนะครับให้มันอยากให้มันออกพุ่งไปข้างหน้าเหมือนเทอร์โบนะครับแต่มันก็ใกล้เคียงแหละแต่เขาได้ความแน่นนะครับ Fhorn เนี่ยเขาได้ความแน่นนะครับเนื่องจากว่ามันกระแทกกับพื้นนะครับซึ่งเป็นธรรมชาตินะครับแรงดึงดูดของโลกนี่ลงพื้นนี่เสียงมันจะน่าจะต้องหนักแน่นกว่านะครับอย่างตัวนี้ก็ย่อส่วนลงมานะครับเป็น Fhorn 15นะครับความกว้างด้านหน้าความสูงก็จะลดลงตามขนาดนะครับอย่างเนี้ยก็ Fhorn 75นะครับซึ่งเป็น Fhorn 15นะครับก็ดูกันหลายๆสูตรนะครับหลายๆสูตรหลายๆเจ้านะครับ Fhorn เนี่ยนะครับอันนี้คงเป็นของ THA นะครับผมเห็นน่าจะเป็นเพจของทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ที่เอาออกมาเผยแพร่นะครับที่เอาออกมาเผยแพร่นะครับสำหรับFhorn ก็พูดถึง Fhorn นี่เป็นตู้นิยมนะครับยอดนิยมของหลายๆคนนะครับหลายๆคนชื่นชอบนะครับน้ำเสียงเขาลักษณะที่ใหญ่ๆแน่นๆหนักๆแน่นๆนะครับหนักๆแน่นๆนะครับแต่ไม่กระทุ้งหน้าอกนะครับรู้สึกจะไม่กระทุ้งหน้าอกเสียงเขาจะตึกตึกนะครับผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันอธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับเสียงมันจะไม่กระแทกนะครับแต่มันจะกระทุ้งลงดินว่างั้นเถอะคำว่ากระแทกกับกระทุ้งนี่มันน่าจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับหน้าตานะครับถ้ามองด้านหน้าเนี่ยจะเป็นตู้ไม่สูงไม่ใหญ่นะครับเป็นเล็กๆนะครับแต่ว่าเขาได้ความลึกนะครับหรือว่าเป็นตู้ชนิดหนึ่งที่ในความคิดของผมว่ามันเป็นตู้ที่ยกดักมันยาวนะครับถ้าเป็นอย่างเช่นเทอร์โบ80 70เนี่ยมันสูงใช่ไหมครับมันจะยกง่ายนะมันจะยกง่ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่เห็น Fhorn ว่าใส่มือจับทั้งขวางนะ
ผมจะลองทำอยู่ใส่มือจับสีด้านเลยสำหรับคนที่ชอบยกแนวตั้งกับชอบยกแนวนอนอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นจุดที่ลำบากของผมนะครับคือมันยาวแล้วมันยกยากนะรู้สึกว่าที่ผมทำมาผมว่าตู้ W เนี่ยตัวยาวๆ120เนี่ยยังรู้สึกว่ามันยกง่ายกว่า F-Hon 100นะเพราะว่ามัน120ทางกว้างใช่ไหมหูจับมันอยู่อย่างนี้นะแต่ F-Hon เนี่ยมันรู้สึกหนักๆอึ้งๆนะครับแต่ก็ชื่นชอบนะครับฟังเสียงแล้วมันได้อรรถรสคนละแบบนะครับอรรถรสคนละแบบคนที่ชอบเปิดเพลงเสียงหนักๆอึ้งๆเนี่ยF-Hon นะครับ F-Hon นะครับแต่คนที่ชอบกระแทกตึกหนักๆเนี่ยต้องเทอร์โบหรือ BV อย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาพูดเอามาคุยกันนะชอบนะครับชอบผมเองก็ F-Hon นี่ก็ผลิตนะครับทำอยู่นะครับมีอยู่ในสต็อกนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับสามารถที่จะเอาไปฝึกต่อได้นะครับผมจะมีชุดคิดนะครับชุดคิดก็ประมาณ 2,800 บาทนะครับไม้อัด18มิลนะครับแต่ถ้าเป็นสำเร็จเลยนะครับขอบเหล็กเรียบร้อยนะครับก็4,900 บาทนะครับ 4,900 บาทนะครับไม่ใช่ขอบเหล็กเป็นตะแกรงเหล็กนะครับตะแกรงเหล็กถ้ารวมขอบเหล็กมันจะเป็น 5,200 นะครับ5,200 นะครับนี่คือ F-Hon นะครับอย่าไปตำหนินะครับอย่าไปคิดว่าเอ้ยทำไมมันแพงจังนะครับแต่ถ้าแพงแล้วได้ของดีนะครับท่านจะคุ้มค่ากว่าซื้อของถูกแล้วมาปวดหัวนะครับบางคนในอดีตผมเองนะครับก็เคยซื้อตู้มานะครับตู้เปล่าใบละ1,000กว่าบาทเนี่ยใบละ 2,000 บาทเนี่ยแต่มันเป็นไม้อัดชานอ้อยอย่างเงี้ยเสียงมันก็ไม่แน่นพอนะครับไม่แน่นพอก็อีกอย่างหนึ่งก็มันผุง่ายนะครับหลายๆคนนะครับเอาตู้มาอัปเดตกับผลก็คือหมายความว่ายกไม้ผมก็ทิ้งนะครับผมก็บอกเปลี่ยนเป็นไม้อัดผมก็เปลี่ยนเป็นไม้อัดให้นะครับหลายๆท่านที่เอาตู้มาอัปเดตนะครับผมก็เอาไว้แต่ดอกนะครับเอาไว้แต่ดอกแล้วมาพิจารณาว่าดอกตัวนี้มันจะใช้กับตู้แบบไหนนะครับก็ทำตู้ให้นะครับเพราะไม่อัดเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่อัดตาภูเขาเนี่ยมันดีนะครับมันดีอย่างหนึ่งก็คือมันทนนะครับทนแดดทนฝนว่างั้นเถอะนะครับถ้าเป็น F-Hon หน้าคว่ำลงเนี่ยท่านฝนตกท่านปล่อยไปเลยนะปล่อยไปเลยแต่ว่าเวลาฝนแห้งก็ตากแดดหน่อยไล่ความชื้นออกนะครับรับรองนะครับถ้าไม่น้ำท่วมไม่แช่น้ำนะครับไม่เสียหายไม่ผุแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นไม้เอ็มหรือว่าไม้ชั้นอ้อยนะครับถ้าโดนน้ำซึมเข้าไปมันก็ต้องผุต้องพองเป็นธรรมดานะครับมันก็เหมาะที่สำหรับคนที่ไม่อยากลงทุนมากหรือว่าใช้งานในห้องก็โอเคอยู่นะครับโอเคอยู่ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้ลำโพงหรือว่าดอกลำโพงนะครับมีอายุการใช้งานนะครับดอกลำโพงเหมือนกันนะครับเราซื้อยี่ห้อมือสองมายี่ห้อดีก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสียนะครับมันก็หย่อนยานตามสภาพนะครับหย่อนยานตามสภาพคำว่าหย่อนยานอย่างเช่นสไปเดอร์อย่างนี้นะครับมันก็จะหย่อนลงไปนะครับมีความจำเป็นก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับกระดาษกล้วยอย่างนี้นะครับมันยุ่ยมันหย่อนมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับให้เหมาะสมนะครับเราก็มาพูดมาคุยกันนะครับหาเรื่องหาราวมาพูดมาคุยกันนะครับสำหรับสาวกนะครับคนชอบ F-Hon นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับไม่บังคับกันนะครับคนที่ชอบก็ชื่นชอบนะครับเสียงนุ่มๆนะครับเสียงหนักๆนุ่มๆก็ F-Hon นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับสวัสดีครับผม